The Active Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่ The Active Podcast กันกับแนนอรุชิตาอุตมะโพคินนะคะวันนี้ในหัวข้อความรุนแรงซ่อนเร้นกับซีรีส์ขัดแย้งไม่รุนแรงที่เราคุยกันมาต่อเนื่องค่ะได้เดินทางมาถึงในช่วงเวลาที่คิดว่าหลายๆท่านคงจะติดตามแล้วก็ให้ความสนใจนั่นก็คือการที่จะเริ่มต้นทำงานอย่างเต็มที่ของรัฐบาลใหม่ของนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรนะคะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องยังไงกับความรุนแรงซ่อนเร้นค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาชวนคุยกัน The Active Podcast ในซีรีส์นี้ค่ะเรามีผู้ดำเนินรายการอีกท่านหนึ่งก็คือคุณไซค่ะคุณพิมลลักษณ์สุวงศ์สินสวัสดีค่ะคุณไซสวัสดีค่ะค่ะช่วงนี้ก็ติดตามความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐบาลกันอย่างต่อเนื่องเลยด้วยนะคะซึ่งมีหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยค่ะใช่เลยจริงๆรัฐบาลนี้เนี่ยมันก็อาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ถ้าบอกว่านับหนึ่งจากการมีอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญนี่ก็ยังว่าได้นะคะเพราะว่า มันก็เป็นจุดตั้งต้นหรือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านในรูปแบบที่ เราอาจจะบางคนอาจจะบอกว่าคาดเดาได้บางคนอาจจะบอกว่า เอ๊ะไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอีกหรือใดก็ตามแต่ค่ะแต่ว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจติดตามมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการตั้งรัฐบาล นี้เลยและที่ น่าสนใจอีกใช่ไหมคะคุณสายอันนี้เนี่ยก็ลองดูจากกระแสของโซเชียลมีเดียในช่วง 3-4 สัปดาห์ที่ผ่านมามันก็มีหลายเรื่องใช่ไหมคะเรื่องของรัฐบาลเพื่อไทยการส่งต่อนโยบายจากรัฐบาลเศรษฐาหรือแม้กระทั่งการเข้ามาของคุณทักษิณชินวัตรเองด้วยหลายอย่างก็น่าสนใจมากเลยนะคะแต่ว่าก็น่าสนใจอีกอย่างนึงเลยค่ะว่าทำไมเรื่องพวกนี้มันถึงเกี่ยวข้องกับความรุนแรงซ่อนเร้นด้วยคุณใสวันนี้นะคะเราก็จะมาฟังกันค่ะว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับวัฒนธรรมการเมืองที่ผ่านมาหรือว่าวัฒนธรรมการเมืองในภาพรวมของไทยเนี่ยมันสื่อให้เห็นถึงความรุนแรงซ่อนเร้นอย่างไรหรือว่ามันให้เห็นภาพว่าเอ๊ะมันมีสิ่งอะไรที่เรามองแล้วแบบมันเป็นเรื่องปกติอยู่หรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือมีความรุนแรงซ่อนอยู่หรือว่ามีความผิดปกติอะไรที่รอวันปะทุหรือเปล่านะคะนั่นก็หมายความว่าวันนี้เดี๋ยวเราคงจะไม่ได้คุยเฉพาะแค่รัฐบาลนี้หรือเวลานี้แต่เราอาจจะพูดถึงทั้งประสบการณ์ในอดีตแล้วก็สิ่งที่คิดว่ามันควรจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อนำไปสู่การสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยค่ะวันนี้ค่ะเราก็เลยเชิญคุณบดินทร์สายแสงค่ะคุณเบนนะคะนักปฏิบัติการวิจัยของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาของมหิดลค่ะซึ่งก็เป็นนักวิจัยที่สนใจเรื่องสันติวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งที่มันเชื่อมกับวัฒนธรรมทางการเมืองด้วยสวัสดีค่ะคุณเบนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแนนครับสวัสดีครับคุณไซครับอย่างที่แนนไล่เรียงมาช่วงต้นมันก็มีที่มาที่ไปเนาะของการที่จะเกิดขึ้นการจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าท่ามกลางการขึ้นมาของรัฐบาลล่าสุดของคุณแพทองธารเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างที่เราก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะมันเชื่อมโยงกับความรุนแรงเป็นเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองที่มันมีผลต่อความรุนแรงเชิงโครงสร้างหรือความรุนแรงซ่อนเร้นหรือเปล่าแนนยองยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาพูดถึงเรื่องคนเสื้อแดงใช่ไหมคะหรือพูดถึงกลุ่มมวลชนหรือนักโทษทางการเมืองใดๆก็ตามเนี่ยมันมีเรื่องที่มันเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกันอยู่นิดหน่อยมันมีความเชื่อมโยงกันหรือเปล่าทีนี้ถ้าถามในมุมของคุณเบนนะคะจะอธิบายยังไงให้เห็นภาพที่เข้าใจง่ายคะว่าไอ้ตัวความรุนแรงที่มันเป็นผลมาจากวัฒนธรรมทางการเมืองไทยเนี่ยมันคืออะไรมันนิยามยังไงอะคะคุณเบนผมอาจจะให้นิยามของคำว่าวัฒนธรรมการเมืองเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามันคือสิ่งซึ่งมันเป็นระบบความคิดความเชื่อนะครับหรือว่าคุณค่าอะไรบางอย่างซึ่งมันไปเชื่อมกับนะฮะแบบแผนหรือว่ากิจกรรมทางการเมืองนะครับหรือว่าไอ้ตัวสถาบันทางการเมืองกลไกทางการเมืองต่างๆนะครับสิ่งนี้นะครับมันเป็นสิ่งซึ่งมันเป็นความคิดความเชื่อของประชาชนนะครับแล้วก็มันอาจจะแฝงอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับในการที่ประชาชนเนี่ยอาจจะตัดสินใจนะครับที่จะมีอะไรนะครับปฏิสัมพันธ์ในทางการเมืองกันยังไงรวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนด้วยกันเองด้วยนะครับอันนี้คือนิยามของตัววัฒนธรรมทางการเมืองเบื้องต้นนะครับพูดต่อมาอีกนิดนึงเนี่ยนะครับมันอาจจะแบ่งออกเป็นสัก3ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือในเรื่องของการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อเรื่องในทางการเมืองนะครับความรู้สึกนะครับของประชาชน
แล้วก็ไอ้ตัวสิ่งซึ่งสําคัญเลยก็คือว่าเรื่องการประเมินค่าคนะ่คะรับเพราะว่าในการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของการที่จะต้องให้ประชาชนเนี่ยนะครับเข้ามาตัดสินใจทําหรือไม่ทําอะไรบางอย่างด้วยใช่ไหมครับเช่นการไปเลือกตั้งใช่ไหมครับประชาชนต้องประเมินแล้วครับจากความคิดความเชื่อจากคุณค่าซึ่งเขายึดถือเนี่ยนะครับไปเลือกหรือไม่เลือกใครค่ะนิยมพรรคไหนไม่นิยมพรรคไหนนะครับหรือเราพูดถึงกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆเช่นการชุมนุมใช่ไหมครับประชาชนก็ใช้วัฒนธรรมทางการเมืองหรือว่าคุณค่าซึ่งเขายึดถือเหล่านี้นะครับในการตัดสินใจสนับสนุนนะครับระดับไหนค่ะสนับสนุนเงินทองนะครับหรือไปร่วมชุมนุมโดยตรงใช่ไหมครับค่ะถ้านันถามต่อค่ะคุณเบนว่าอย่างการประเมินค่าที่คุณเบนบอกเนี่ยอย่างเช่นนันยกตัวอย่างนะคะการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วหรือแม้กระทั่งการมาจับมือกันอีกครั้งของพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันก็จะมีเสียงข้างหนึ่งก็จะมองว่าการจับมือแบบนี้มันเหมือนเป็นงานที่ไม่ให้เกียรติสำหรับมวลชนของแต่ละฝ่ายอย่างเช่นแนนสังเกตเห็นจากกลุ่มที่เป็นแกนนำของคนเสื้อแดงส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วก็มีการตั้งคำถามมากมายแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีคนอีกขั้วหนึ่งที่มองว่ามันหมดเวลาที่จะต้องไปพูดถึงบาดแผลในอดีตละถ้าไม่งั้นอ่ะมันจะไม่สามารถเดินหน้าได้ไม่สามารถไปต่อได้หรือนำไปสู่การปลองดองสมานฉันท์ใดๆเนี่ยนั่นตั้งคำถามอย่างเงี้ยค่ะว่าการประเมินค่าสองฝากแบบนี้มันมีผลไหมคะว่าถ้าเราจะตัดสินใจหมายถึงว่าถ้าเราเป็นรัฐเนาะหรือแม้กระทั่งประชาชนที่ซัพพอร์ตหรือให้การสนับสนุนรัฐเนี่ยตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งมันมีผลต่อความรุนแรงซ่อนเร้นที่จะเกิดขึ้นตามมาไหมคะมีผลแน่นอนเลยและมีผลมากด้วยนะครับสำหรับผมนะครับภาพซึ่งมันเกิดขึ้นในการจับมือข้ามขั้วสลายขั้วสลายความขัดแย้งตรงนี้นะครับค่ะมันถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยมันดูเหมือนสังคมมันเกิดคู่ขัดแย้งหลักเดิมสามารถที่จะร่วมมือกันทำงานได้ใช่ไหมฮะแต่เอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของการปองดองสมานฉันท์นี่ใช้คำเก่ามากเลยนะครับปองดองสมานฉันท์แบบชั่วครู่ชั่วคราวนะครับคือมันเป็นลักษณะของการที่คู่ขัดแย้งหลักซึ่งอยู่บนท็อปเนี่ยฮะอยู่บนหัวเนี่ยมีท่าทีซึ่งโอนอ่อนไปด้วยกันได้นะครับแต่ความขัดแย้งซึ่งมันล้าลึกไปกว่านั้นใช่ไหมฮะมันล้าลึกไปกว่านั้นระหว่างมวลชนทั้งสองฝ่ายหรืออาจจะหลายฝ่ายในปัจจุบันนี้นะครับมันไม่ได้ถูกขี้คายเลยใช่ไหมในระดับสังคมไม่เกิดขึ้นแต่ในระดับโอเคในระดับชนชั้นนำในระดับผู้มีอำนาจในระดับพรรคการเมืองเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นใช่ไหมอาจจะมีท่าทีว่าเป็นแบบนั้นแต่ว่าไอ้ส่วนในระดับสังคมมันไม่ได้ถูกแก้ไขไม่ได้ถูกพูดถึงอย่างจริงจังใช่ไหมครับไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการไปจับไม้จับมือเหล่านี้เลยใช่ไหมฮะนี่มันคือลักษณะที่เราอาจจะกดทับส่วนซึ่งมันเป็นความรุนแรงซึ่งไม่ได้ถูกคลี่คลายเลยตลอดเวลาอย่างน้อยๆ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันรอวันปะทุรอวันที่มันอาจจะระเบิดขึ้นมาก็ได้ครับผมอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่ามันมีวัฒนธรรมทางการเมืองบางอย่างซึ่งมันเป็นของคู่กับสังคมไทยเราโอเคแหละเราเข้าใจว่าวัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆวัฒนธรรมทางการเมืองไทยของเราก็เปลี่ยนมาโดยตลอดแต่ว่ามันก็อยู่ในช่วงแค่เปลี่ยนแต่มันยังไม่ผ่านก็คือมันยังมีของเก่าซึ่งต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างนะครับก็คือเช่นระบบอุปถัมภ์วัฒนธรรมการอุปถัมภ์ใช่ไหมฮะหรือวัฒนธรรมของการยอมรับอำนาจคือถ้าพูดอีกอย่างคืออำนาจนิยมใช่ไหมฮะคือการเห็นว่าอำนาจกับความถูกต้องเป็นสิ่งซึ่งไปด้วยกันได้ใช่ไหมฮะตอนนี้ไม่มีใครกล้าออกมาขัดออกมาแย้งเลยว่าสิ่งซึ่งเกิดขึ้นตอนนี้มันขัดกับอุดมการณ์ซึ่งเราสนับสนุนพรรคคุณมาตลอดนะค่ะทำไมคุณถึงอะไรฮะทรยศไม่เห็นอะไรฮะไม่เห็นคุณค่าซึ่งประชาชนเชื่อถือแล้วก็โหวตคุณมาเพื่อให้คุณทำตามเจตจำนงซึ่งเราต้องการให้ประชาชนต้องการให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยความที่เรามีคุณค่าซึ่งเราเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมการเมืองเราในการยอมรับว่าอำนาจกับความถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งของคู่กันนะครับมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อเรายอมได้ไม่เป็นไรเขามีอำนาจเนี่ยเราจะไปฝืนผู้มีอำนาจได้ยังไงใช่ไหมฮะค่ะมันมีวิธีจับสัญญาณไหมคะไอ้ความรุนแรงซ่อนเร้นเนี่ยที่มันรอวันปะทุใช่ไหมคะถ้าหากว่าส่วนหัวเนี่ยคุยกัน
ดีลผลประโยชน์ลงตัวแต่ว่าในขณะเดียวกันระดับมวลชนหรือคนให้การสนับสนุนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เคลียร์ใจหรือว่าเป็นไปตามสิ่งที่กลุ่มนำเนี่ยให้คุณค่าเอาไว้ความรุนแรงที่มันจะเกิดขึ้นตามมาอะไรเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเนี่ยคือเราต้องเฝ้าระวังแล้วเพื่อที่เราจะได้ป้องกันมันได้ก่อนนะคะคุณเบนคนที่ทำงานเรื่องสันติศึกษาเนี่ยนะครับพยายามที่เราจะดูว่าเราจะมีเครื่องมือเราจะมีวิธีการยังไงให้จับสัญญาณว่าตอนนี้ความรุนแรงมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมฮะคือตอนนี้นะครับมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าฮันนีมูนพีเรียดหรือเปล่าครับต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเราผ่านพ้นช่วงฮันนีมูนไปแล้วเนี่ยรัฐบาลนะครับยังไม่สามารถที่จะสร้างกลไกหรือกระบวนการซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยเข้ารู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งกับกระบวนการซึ่งเขาอะไรนะจับไม้จับมือกันได้แล้วเนี่ยนะครับประชาชนมันก็จะมีลักษณะผมก็คิดว่าสังคมจะมีลักษณะทางออกจากกันมากขึ้นอีกครั้งนะครับเนื่องจากเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับกระบวนการข้างต้นแล้วมันจะเกิดความขัดแย้งและอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงในแง่ที่ว่าเมื่อรัฐบาลซึ่งปรองดองกันชั่วคราวเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นอาจจะนำมาสู่ความขัดแย้งภายนอกซึ่งเป็นความขัดแย้งของมวลชนซึ่งสนับสนุนก็ได้ในอนาคตครับค่ะหรือแม้กระทั่งอันนี้แนนถามต่อค่ะอย่างเช่นเวลาที่คุณเบนมองว่าอย่างช่วงนี้เป็นช่วงฮันนีมูนรัฐบาลยังดูไปด้วยกันพูดอะไรก็สนับสนุนส่งเสริมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความขัดแย้งในแง่ถ้าเรามองแบบเนกาทีฟหน่อยเนาะแบบที่คนก็จะพูดกันแบบอย่างเช่นผลประโยชน์ไม่ลงตัวขัดแข้งขัดขากันอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นวัฒนธรรมแบบนี้ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าเราในช่วงชีวิตเราเนี่ยเราเห็นแบบนี้บ่อยขึ้นก็คือว่าตัวพรรคการเมืองนึงครึ่งนึงอยู่รัฐบาลอีกครึ่งนึงอยู่ฝ่ายค้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็มันก็จะแก้ปัญหาด้วยวิธีการแบบใช้กลไกแบบขับส.ส.ออกใช่ไหมคะหรือลาออกหรืออะไรอย่างเงี้ยใดๆก็ตามแต่ว่ามันก็เหมือนมันฟื้นขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วอะค่ะแบบย้ายพักไปวันหนึ่งวันนี้กลับมาอยู่พักเดียวกันแล้วก็รีเซ็ตใหม่ทุกอย่างก็เดินหน้าไปพอระดับการเมืองในรัฐสภาค่ะมันรีเซ็ตได้เร็วอะความรุนแรงเชิงกายภาพมันออกไปข้างนอกอะค่ะแต่ว่าลึกๆแล้วมันอาจจะมีความคับแค้นใจหรือความไม่พอใจของผู้คนอยู่หรือเปล่าผมอาจจะแยกเป็น2 ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกก็คือเราพูดถึงการเมืองในระบบรัฐสภาซึ่งคุณแนนบอกว่ามันโอเคมันเกิดอะไรขึ้นแต่มันก็รีเซ็ตตัวได้เร็วใช่ไหมครับกับอีกก้อนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือการเมืองนอกสภาซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชนเนี่ยครับผมคิดว่าส่วนแรกเนี่ยโอเคแหละถึงแม้ว่ามันจะเซ็ตตัวได้เร็วมันมีอำนาจอะไรบางอย่างเข้ามาจัดการคือมันกลายเป็นว่าอำนาจก้อนนั้นเนี่ยนะครับที่มาจัดการให้ทุกอย่างมันลงตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับมันสำคัญกว่าตัวระบบกลไกกฎหมายช่องทางปกติซึ่งมันควรจะเป็นและคาดหมายได้ใช่ไหมฮะผมยกตัวอย่างกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปเลือกตั้งเนี่ยแล้วผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยนะครับเราคาดหมายได้ว่ารัฐบาลจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันเนี่ย เลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาใช่ไหมครับเลือกตั้งส.ว.ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันกลายเป็นว่าประชาชนคาดเดาได้น้อยมากจากผลซึ่งออกมาใช่ไหมผลออกมาแล้วเนี่ยประชาชนคาดหวังหน้าตาของรัฐบาลก็ยากคาดหวังหน้าตาของส.ว.ก็ส.ว.ก็ยากอีกใช่ไหมครับมันกลายเป็นว่าไอ้สิ่งซึ่งมันเป็นกลไกช่องทางปกติซึ่งมันเปิดเผยรับรู้ได้จากการอ่านกฎหมายจากกระบวนการซึ่งมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเท่าได้ยากกลายเป็นว่ามันมีอำนาจบางอย่างซึ่งทำให้พวกเราเห็นว่าระบบการเมืองในระบบสภามันเซตตัวเร็วเลยนะครับมันแต่มันไม่ใช่ทงช่องทางปกติจะพูดแบบภาษาชาวบ้านคือทรยศเสียงประชาชนหรือเปล่านะฮะหรือว่าใครหักหลังใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะฮะนอกสภากลไกในรัฐสภาเนี่ยมันมีอำนาจมาจัดการให้มันผ่านไปอย่างรวดเร็วดูไม่ขัดแย้งดูสมูทมีบ้างเล็กน้อยเป็นแรงกระเพื่อมแต่ข้างนอกเราไม่เห็นเลยใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าตอนนี้มีความขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนมันถูกกดทับมันถูกบดบังด้วยภาพช่วงฮันนีมูนบ้างแม้กระทั่งมิติเศรษฐกิจผมเนี่ย
ห่วงเรื่องปากท้องบ้างค่ะเราไปห่วงเรื่องเรื่องอื่นๆซึ่งมันก็โอเคมันไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะสำคัญมากแต่ว่าค่ะมันก็ทำให้ถ้ารัฐบาลเองยังไม่ได้วางกลไกหรือกระบวนการซึ่งดึงประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการซึ่งเขาจับไม้จับมือกันเนี่ยนะครับมันก็ยังเนี่ยฮะผลักประชาชนออกไปแล้วก็กดด้วยอำนาจที่มีอยู่เนี่ยนะครับให้ความขัดแย้งความรุนแรงมันแฝงลึกซึมลึกเข้าไปในสังคมจนบางทีผมว่าปล่อยให้นานไปมันก็ยากเกินแก้ไขนะครคับ่ะทีนี้มันมีทฤษฎีอะไรหรือแนวคิดอะไรไหมที่แบบว่าเขาคาดการณ์ไว้ว่าถ้าเกิดสมมติประชาชนไม่มีส่วนร่วมกับตรงนี้เราจะทำไปสู่ความรุนแรงหรือว่าสังคมจะเกิดความไม่มั่นคงไม่มีเสถียรภาพอะไรโอเคครับการเมืองที่เราพูดถึงการเมืองในระบบการเลือกตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันพยายามออกแบบกลไกซึ่งสามารถที่จะคาดคะเนได้ค่ะนะพอคาดคะเนได้ก็คือว่าอ๋อพอเราเลือกตั้งเนี่ยฮะเลือกตั้งเสร็จประกาศผลจัดตั้งรัฐบาลเราเห็นหน้าตาเห็นความเป็นไปได้ต่างๆใช่ไหมฮะแต่เมื่อกระบวนการเหล่านี้นะฮะประชาชนรู้สึกว่าเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคาดคะเนกระบวนการที่เกิดขึ้นได้เลยเฮ้ยใครจะล้มกระดานเราไหมคใค่ระจะทรยศเสียงเราหรือเปล่าอ่าแรกๆอาจจะพอได้ใช่ไหมครับนานๆเข้าเนี่ยถ้าเรามันเกิดการรีพีทกระบวนการเหล่านี้กระบวนการซึ่งถ้าพูดแบบภาษาทั่วไปคือไม่เห็นหัวประชาชนหรือว่ากระบวนการซึ่งไม่อาจคาดคะเนหน้าตาของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้หรือว่าค้านสายตาคนดูเนี่ยมากๆเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าหนึ่งกระบวนการเหล่านี้มันจะขาดความชอบธรรมไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะหรือกระบวนการซึ่งมันมีความสุ่มเสี่ยงเนาะเช่นความเสี่ยงทางกฎหมายใช่ไหมฮะการชุมนุมนี่มันมีอะไรฮะมันมีข้อกฎหมายซึ่งมาจํากัดเราหลายอย่างเช่นความสะอาดนี่มันไม่ใช่เรื่องการชุมนุมโดยตรงใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเรื่องอื่นๆใช่ไหมมันก็มีความเสี่ยงกว่าช่องทางปกติใช่ไหมถ้าช่องทางปกติมันแย่คนก็จะออกไปในช่องทางซึ่งมันเสี่ยงมากขึ้นและท้ายที่สุดคือมันเสี่ยงกับความรุนแรงนี่แหละอย่างที่เราคุยกันครับในปัจจุบันนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันมีสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองต่างๆมากมายทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นสงครามเช่นสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ทีนี้ค่ะมันมีผลกระทบอย่างไรต่อสถานะของประเทศไทยหรือความรุนแรงทางการเมืองของประเทศไทยเองมันมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรประเทศไทยเนี่ยไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวบนโลกใบนี้หรือบนภูมิภาคนี้ใช่ไหมครับความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่มากก็น้อยเนี่ยมันส่งผลกระทบในทางเศรษฐกิจในทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับในทางระบบขั้วอํานาจนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าอยู่ในระบบซึ่งมันเป็นหลายขั้วอํานาจใช่ไหมฮะเรามีทั้งสหรัฐอเมริกานะครับตะวันตกจีนใช่ไหมครับผมก็ยืนยันว่ามันส่งผลกระทบแน่นอนทีนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปอ่านนะครับหลายคนก็ต้องคงได้อ่านนะครับว่ารัฐบาลเองเนี่ยนะครับพยายามที่จะพูดว่าเขาจะรักษาจุดยืนนะครับของการไม่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างประเทศนี่คือจุดยืนที่รัฐบาลกำลังจะแถลงต่อสภานะครับก็คือไม่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งแต่สิ่งซึ่งผมสนใจเนี่ยนะครับและผมรู้สึกว่าเราควรที่จะให้ความสำคัญก็คือว่าแน่นอนเราไม่อยากไปเป็นคู่ขัดแย้งของใครผมก็มองไปอีกว่าเราเป็นไปได้ไหมนะครับที่เราไม่ขัดแย้งด้วยแต่เราพยายามที่จะสร้างสันติภาพด้วยนะครับสร้างความร่วมไม้ร่วมมือนะครับหรือพยายามที่จะหากลไกที่จะช่วยเพื่อนมิตรประเทศที่ขัดแย้งกันอยู่เหล่านี้นะครับให้ออกจากความขัดแย้งใช่ไหมฮะอันนี้คือผมสิ่งซึ่งผมคาดหวังบทบาทในประเทศของประเทศไทยนะครับแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับผมอาจจะไม่มองบทบาทไทยในระดับโลกมากนักแต่ในระดับภูมิภาคอย่างอาเซียนของเราเนี่ยนะครับอย่างความขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นภายในพม่าเนี่ยนะครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าไทยเรารับผลกระทบเต็มๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้อพยพลี้ภัยนะครับแรงงานข้ามชาติอะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าไทยเองไม่พยายามที่จะสร้างบทบาทนำในการอาจจะผ่านกลไกอาเซียนก็ได้นะครับในการที่จะช่วยประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยในการก้าวออกจากความขัดแย้งหรืออย่างน้อยๆก็คือว่าหยุดยิงได้ไหมนะครับสิ่งซึ่งมันกระทบต่อพลเรือนเนี่ยนะครับผมก็คาดหวังบทบาทแบบนี้นะครับของรัฐบาลที่จะมีต่ออาเซียนของเรา
ค่ะนั่นฟังน้ำเสียงคุณเบนนั้นเข้าใจถูกไหมคะว่าการที่ถ้อยคำที่ระบุไว้ในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเนี่ยการที่บอกว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงต่อการตีความว่าคุณจะอาจจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมมีแอคชั่นใดๆก็ตามที่จริงๆมันอาจจะมีส่วนในการสร้างสันติภาพมากกว่าด้วยซ้ำทำนองนี้ไหมคะเขาก็มีส่วนสร้อยของเขาเนี่ยนะครับต่อจากว่าจะไม่เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็พยายามที่จะอะไรนะสร้างสันติภาพโดยสอดคล้องกับอะไรนะสร้างสันติภาพแล้วก็ความร่วมมืออยู่เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าผมต้องการกลไกที่ชัดเจนที่จะทำให้เห็นภาพร่วมกันได้ครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้อยคำนี้มันอาจจะหนึ่งคือมันอาจจะไม่คือคำดีนโยบายดีแต่ในการปฏิบัติเนี่ยอีกเวลาอีก3ปีที่เหลือก็อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงหรือแม้กระทั่ง2เนี่ยคำที่อาจจะดูดีเนี่ยแต่ว่าตัวในแนวปฏิบัติไม่ได้สอดคล้องกับแนวนโยบายอ่ะมันก็อาจจะกลายเป็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การที่เราไม่แอคชั่นหรือไม่ทำอะไรเลยอะไรทำนองนี้ด้วยถูกไหมคะผมคิดว่าถ้าเสริมอีกเล็กน้อยก็คือว่าถ้าเราไม่มีกลไกที่ชัดเจนเนาะต่อให้มีนโยบายที่ดีแต่ขาดกลไกการ implementation ที่ชัดเจนเนี่ยผมว่าเราจะเสียโอกาสในการเป็นผู้นำหรือมีบทบาทนำในอาเซียนซึ่งคิดว่าไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะทำเรื่องนี้ครับค่ะคุณเบงคะนอกจากการแถลงนโยบายรัฐบาลเรื่องของบทบาททางการเมืองระหว่างไทยกับภูมิภาคเนี่ยค่ะคุณเป็นมองเห็นประเด็นอื่นๆในตัวแถลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลดความขัดแย้งทางการเมืองมันมีโทนหรือมูดแอนโทนที่ปรากฏในแถลงนโยบายนี้อยู่มากน้อยแค่ไหนอะคะถ้ามองจากภาพรวมของนโยบายการสร้างสันติภาพเนี่ยนะครับในนิยามของมันก็คือการลดต่ำลงของความรุนแรงใช่ไหมฮะพยายามที่จะให้เกิดไม่ว่าจะใช้กลไกแล้วก็ตามเนี่ยให้ความรุนแรงมันค่อยๆลดต่ำลงใช่ไหมมันอาจจะไม่หายไปในทันทีนะครับทีนี้พอมาดูตัวนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับซึ่งกลับมาพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมการเมืองหรือว่าพูดถึงเรื่องสันติวัฒนธรรมก็ได้เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างอ่อนจนอาจจะรู้สึกผิดหวังในฐานะคนที่ทำงานเรื่องความขัดแย้งอยู่โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยนะครับถ้าเราดูตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะครับจนรัฐบาลเศรษฐานะครับต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลนายกแพทองธารเนี่ยนะครับนโยบายมันค่อนข้างอ่อนลงมาเรื่อยๆในเรื่องจากที่หาเสียงไว้ใช่ไหมครับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันหายไปหลายเรื่องมันหายไปหลายเรื่องแล้วก็ผมยกตัวอย่างนะครับตอนนี้นะฮะในเรื่องของการแก้ไขความขัดแย้งหรืออะไรก็ตามเนี่ยพูดถึงเรื่องแค่แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นสสร.เราก็หายไปแล้วนะครับการที่จะผลักดันให้เกิดสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ายังเป็นเป้าหมายยังเป็นคำมั่นสัญญาซึ่งรัฐบาลหรือว่าอย่างน้อยเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับเคยพูดไว้เนี่ยยังมีอยู่ไหมนะครับอันนี้เรื่องโครงสร้างทางการเมืองขนาดใหญ่ก็คือตัวรัฐธรรมนูญเนาะในส่วนอื่นๆเช่นเป็นเรื่องของการแก้ไขความขัดแย้งซึ่งมันสะสมมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักโทษการเมืองคดีการเมืองนะครับหรือเราพูดถึงการนิรโทษกรรมคดีการเมืองต่างๆเนาะแล้วก็กลไกที่จะช่วยในการแก้ไขความขัดแย้งอื่นๆเนี่ยนะครับมันหายไปมันไม่ได้ถูกเอามาพูดถึงมากแทบไม่มีเลยนะครับยังไม่นับถึงว่าเราเวลาเราพูดถึงวัฒนธรรมการเมืองเนี่ยหรือพูดถึงวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์เป็นเรื่องการศึกษาด้วยการศึกษาการกล่อมเกลาการเรียนรู้ผมเข้าไปดูแล้วเนี่ยนะครับเราก็ให้ความสำคัญน้อยกับการสร้างสิ่งที่ว่าสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับหรือการให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมของความทนกันได้ค่ะความทนกันได้ในท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายของผู้คนซึ่งอยู่ในสังคมไทยตรงนี้นะครับตอนนี้เรายังจะเจออะไรนะครับ hate speechการสร้างความเกลียดชังในรูปแบบต่างๆใช่ไหมครับเกลียดชังผู้อพยพลี้ภัยแต่ก่อนเราเกลียดชังกันในทางอุดมการณ์ทางการเมืองด้วยซ้ำใช่ไหมฮะตอนนี้เราเกลียดชังกลุ่มแรงงานเกลียดชังผู้อพยพเกลียดชังคนที่เดือดร้อนที่เขามาพึ่งพาประเทศของเราอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับค่ะ
นี่ถ้าไม่ต้องนับไปว่าสิ่งที่ยังไม่ปรากฏในตัวนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาค่ะแต่ว่าไอตัวสิ่งที่ปรากฏแล้วสังคมมุ่งหวังว่าจะกลายมาเป็นกลไกหนึ่งในการแก้ความขัดแย้งอย่างเช่นการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยพอมันเกิดความไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะไม่ได้สานต่อมาจากสิ่งที่รัฐบาลได้เคยให้สัญญาไว้เนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะกลายเป็นปมที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งหรือความรุนแรงครั้งใหม่ได้ไหมคะคุณเบนคือจริงๆถ้าเกิดเราจะระมัดระวังใช่ไหมครับหมายถึงว่าตัวรัฐบาลเองนะครับตัวฝ่ายการเมืองเองจะระมัดระวังนะครับผมก็คิดว่าพยายามที่จะรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับผมคิดว่าความเชื่อมั่นที่ประชาชนจะมีต่อรัฐบาลเนี่ยนะครับมันจะลดลงเรื่อยๆถ้าเกิดเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้รับคำมั่นสัญญาไว้แล้วเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นจริงเลยแถมไปคนละทางกับที่เขาคาดหวังไว้เนี่ยนะครับความเชื่อมั่นรัฐบาลลดลงแน่นอนว่าความขัดแย้งนะครับมันก็โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็สูงใช่ไหมครับพอความขัดแย้งสูงความรุนแรงก็เป็นสิ่งที่อาจจะตามมาได้ครับทีนี้มันมีเขาเรียกอะไรเหมือนกับเป็นคล้ายๆเซฟการ์ดอะไรที่เป็นแบบเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงได้ไหมคะเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับเราเคยมีความพยายามในช่วงความขัดแย้งที่มากๆเนี่ยเราเคยพยายามที่จะเกิด national dialogue นะครับหรือว่าก็คือการสารเสวนาระดับชาติที่พยายามที่จะเอาคู่ขัดแย้งในระดับต่างๆเนี่ยให้มาพูดคุยกันให้ได้มากที่สุดเนาะเพื่อพอมาทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพยายามที่จะมาอยู่บนโต๊ะของการพูดคุยแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยบรรเทาความรุนแรงหรือความขัดแย้งซึ่งมันพุ่งสูงขึ้นเนี่ยลงไปได้บ้างเนาะนอกจากนี้นะครับมันยังมีกระบวนการอื่นๆเช่นนะครับตอนนี้เราต้องยอมรับว่าเรามีนักโทษหรือว่าผู้ต้องหาในทางคดีการเมืองค่อนข้างที่จะมากนะครับกระบวนการที่จะในการสืบหาความจริงนะครับการให้เขาได้เข้าถึงสิทธิในการประกันตัวเพื่อที่จะออกมาต่อสู้คดีเนี่ยโอเคมันก็คือพยายามทำให้กระบวนการยุติธรรมมันเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ยุติธรรมจริงๆใช่ไหมฮะตามช่องทางปกติหรือตามสิ่งที่มันควรจะเป็นเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้ความขัดแย้งไม่พองตัวขึ้นออกมามากครับผมค่ะคิดว่าวันนี้ค่ะได้คุยกับคุณเบนก็ได้เห็นความชัดเจนของรูปแบบความรุนแรงที่มันซ่อนเร้นอยู่ในวัฒนธรรมทางการเมืองไทยนะคะซึ่งมันก็มีได้หลายระดับเลยทั้งเรื่องของการให้คุณค่าของคนในสังคมหรือระดับของมวลชนหรือกลุ่มนำเนี่ยที่มันแตกต่างกันซึ่งที่มาเหล่านี้มันก็อาจจะต่อยอดไปสู่การดีไซน์ทั้งเรื่องของนโยบายว่าควรจะเป็นแบบไหนวิธีการที่จะตอบโต้หรือรีแอคชั่นกับการตั้งคำถามถึงเรื่องความขัดแย้งควรจะเป็นยังไงซึ่งอย่างที่เราพูดกันค่ะว่าในช่วงบรรยากาศของการเริ่มต้นรัฐบาลใหม่เนาะแม้ว่าสัดส่วนรัฐมนตรีอาจจะเปลี่ยนไปไม่ได้เยอะแล้วก็ยังเป็นกลุ่มนำคือกลุ่มของพรรคเพื่อไทยอยู่ก็ตามแต่ว่าเราก็คาดหวังใช่ไหมคะว่าให้คนในระดับนำระดับนโยบายเนี่ยพยายามหาอย่างสุดความสามารถที่จะสร้างกลไกให้คนในสังคมที่มีอยู่หลายระดับเนี่ยได้มามีส่วนร่วมในการออกแบบเรื่องราวทางการเมืองผ่านวัฒนธรรมการเมืองแบบที่ไม่นำไปสู่ความรุนแรงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะค่ะคุณเบนมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายสักหน่อยไหมคะสิ่งที่อยากจะทิ้งท้ายนะครับก็สั้นๆนะครับก็คงคิดว่าในฐานะประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับก็คงจะต้องช่วยกันจับตาการทำงานของรัฐบาลเนาะแล้วก็สิ่งซึ่งรัฐบาลได้ให้คำมั่นสัญญาอย่างน้อยๆก็นโยบายตัวนี้นะครับแล้วการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นสิ่งซึ่งผมอยากจะฝากผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับให้ช่วยกันติดตามเนาะอย่างน้อยๆถ้าเกิดได้มีประชามติรอบแรกในช่วงต้นปีหน้าได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับค่ะก็จะเป็นเครื่องมือเหมือนเป็นสารตั้งต้นให้ด้วยให้กับสังคมไทยไปสู่วัฒนธรรมการเมืองที่ดีนะคะค่ะวันนี้ Detective Podcast ขอบคุณคุณเบนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Active Podcast